วัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่หมายธรรมชาตินะครับด้านหลังที่ท่านเห็นนี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งเขาเรียกว่าด้านอ่าวเล็กอ่าวเล็กก็คือสันเล็กนะครับไม่ใช่สันใหญ่นะครับก็ผมเห็นว่ามันหลบลมได้แล้วก็ท่านี้ก็ท่าร้างนะครับก็เลยมาลองตีปลาตะกรับดูนะครับสำหรับนิสัยปลาตะกรับนะครับก็ต่อไม้ใต้น้ำหรือว่าสว่าแต่ว่าเราก็ต้องวัดดวงนะครับหากมันกินนะครับก็มีสิทธิ์ติดต่อสูงนะครับวันนี้ใช้สำหรับเป็นมันหมูนะครับปั้นเทียมแล้วก็รำโอเคครับมาดูผมตกปลาตอนนี้ก็4 โมง 20 นาทีแล้วนะครับก็มีเวลาน้อยไม่รู้ว่าฝนก็จะมาหรือเปล่ามาดูผมตกปลาครับขี้ออกแล้วขี้จะออกแล้วเหรมันคือความผูกพันคิดว่ารักแท้ต้องเดินผ่านวันและเวลายิ่งเนิ่นนานนานไปเท่าไรความรักยิ่งมีค่าที่ฉันรู้ที่เคยฝันรักที่ฉันเคยเข้าใจไม่คิดไม่ฝันเมื่อเธอผ่านเข้ามาไม่ว่าสายตาฉันเองมองไม่เห็นใครใครหยุดที่เธอแค่เพียงสองตาแค่วินาทีนั้นโลกทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหวท้องฟ้ากลับสดใสใช้วันเวลาแค่เราได้พบกัน
คนะครับสำหรับวันนี้ก็ทั้งหมดก็4-5เที่ยวนะครับแล้วก็ไม่ได้ตัวนะครับเพราะว่าเนื่องจากด้านหน้าเนี่ยเป็นป่ารกนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเดินทางกลับอีกเพราะว่ามันอยู่ในช่วงที่เรียกว่าเคอร์ฟิวอะ3 ทุ่มเนาะเอาไว้พบกันใหม่ในทริปหน้าครับสวัสดีครับก็แค่ทำให้ดีที่สุดแล้วก้าวต่อ